สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมลุงพรครับเดินทางไกลเรียกว่ามาที่ไหนครับพี่ที่ตำบลคลองทรายขาวครับตำบลคลองทรายขาวอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงครับโอ้ครับตรงนี้ยังไงเขาถึงมีรถจอดเต็มเลยเข้ามาทำอะไรกันเป็นลานจอดรถครับลานจอดรถทางขึ้นจุดชมวิวควนนกเต้นครับควนนกเต้นครับผมโอ้โหเต้นอย่างนี้ป่ะพี่ใช่ใช่ พี่ทำท่าเต้นหน่อยไหมได้นี่ควนนกเต้นครับควนนกเต้นครับทำไมก็ชื่อควนนกเต้นพี่พอรู้ไหมควนนกมันเยอะควนนกเต้นคือมาก่อนนกมันเยอะนกมันเยอะนกมันเยอะทีนี้คนรุ่นก่อนเขาต่างผ่าใช่ไหมทำสวนพอทำสวนเสร็จต้นไม้มันไอ้ต้นไม้ที่ว่าลูกนกมันออกลูกมันนกกินได้อ่ะโอ้ครับมันนกจะมาเยอะนกเยอะครับควนนี่นะครับนกเยอะขึ้นไปถึงเงินมันเต้นเดือดเต้นอยู่ตอนนี้โอ้คือธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากครับมีนกเยอะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนครับผมชาวบ้านก็เลยชื่อว่าควนนกเต้นควนนกเต้นครับแล้วก็ควนนี่สูงขึ้นไปเนี่ยมันจะอยู่บนจอมมันเลยขึ้นไปบนควนนั้นมันยังไงมันสวยยังไงบ้างสวยครับบรรยายหน่อยผมยังไม่ขึ้นไปพอขึ้นไปปั๊บจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะครับเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากครับข้างบนนะครับสวยมากนะครับแล้วก็มีที่พักมีโอมสเตย์นะที่พักระดับ VIP มีองค์เอพัดลมแล้วก็กางเต็นท์แล้วก็มีสระว่ายน้ำข้างบนมีครับที่นี่คือควนนกเต้นควนนกเต้นเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาให้สวยแล้วมนุษย์มาต่อเติมสิ่งอำนวยความสะดวกครับผมแล้วของพี่เองมีบ้างไหมของพี่กำลังทำอยู่กำลังก่อสร้างอยู่ครับกำลังก่อสร้างอยู่กำลังก่อสร้างแล้วตรงนี้พี่จะสร้างอะไรเห็นตรงนี้จะทำร้านจำหน่ายของฝากโอ้ผมเจอพี่ต้นทีพี่ชื่ออะไรนะชื่อก้องเจรจาครับก้องเจรจาชื่อยังกับแบบเขาเรียกอะไรนักร้องนักแต่งเพลงนักดนตรีครับพอดีผมเป็นดีเจนักจัดรายการพัทลุงด้วยครับแล้วก็ยังมีฮันเพลงของตัวเองก็หลายฮันเพลงอยู่ใน YouTube ครับไอ้ยาครับก็ไปดูได้ที่พิมพ์คำว่าก้องเจรจาก้องเจรจาครับผมเดี๋ยวผมกลับขึ้นรถไปเนี่ยผมต้องเปิดดูก่อนเลยได้พี่ผลงานเพลงอะไรบ้างนะครับพี่มีรักข้ามเลรักข้ามเลรักคนแก่ไอ้หนุ่มย้อนไหลขาดปัจจัยศิลปินเถื่อนโอ้โหผลงานของพี่ก้องเจรจาครับผมพี่ลองแตมเปิลสักประโยคเนื้อเพลงได้ไหมเพลงอะไรดีสมมุติว่านี่คือไมโครโฟนนี่คือจอบนะได้นี่คือจอบที่พี่กำลังจะปลูกสร้างร้านค้าครับซึ่งพี่เขาตั้งใจนะเมื่อกี้บอกว่าโควิดตอนนี้คนก็เลยอาจจะใช่ซบเซาหน่อยครับผมแต่หลังโควิดพี่ตั้งใจยังไงตั้งใจว่าตรงนี้จะทำเป็นร้านของฝากร้านขนนกเต้นนี่แหละจากควนนกเต้นครับผมคือเป็นของใครก็ได้ที่ควนนกเต้นเนี่ยครับมาฝากมาร้านตรงนี้ได้ได้ครับโอ้ผมจะชื่อร้านของผมจะใช้ชื่อเจรจาพันไม้ผมจะลงพันไม้ด้วยโอ้ไม้ดอกไม้ประดับไม้จัดสวนทั่วไปแล้วก็มีของฝากพวกอะไรพวกไอ้เครื่องยาจากสาไคพวกเงาะพวกสาไคพวกมะนิสาไคซึ่งพัทลุงขึ้นชื่อใช่ไหมใช่ครับพวกยาเครื่องยาดองอ่ะเครื่องยาชูกำลังครับแล้วก็ไม้ฝาดดอกหญ้าพวกเนี้ยผมจะมาวางขายแล้วก็พวกน้ำผึ้งรวงอะไรพวกเนี้ยมีหมดมีสินค้าพื้นเมืองในพื้นบ้านมีครับเครื่องจัดสรรอะไรมีหมดพี่จะขายตรงนี้เมื่อไหร่พี่จะเปิดครับคิดว่าสัมภาษณ์หน่อยคิดว่านี่คือไมโครโฟนคิดว่าคงไม่นานครับเปิดเร็วๆนี้ครับเปิดเร็วๆนี้ครับถ้าใครมาเที่ยวกวนนกเต้นก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านจีรจาพันไม้ของผมก้องจีรจาได้เลยโอ้โหเป็นเรื่องราวที่สุดยอดเราเจอเขาเรียกว่าถ้าผู้คนในชุมชนที่มีอัตยาศัยมีวิธีการพูดแบบพี่ก้องเจรจาเนี่ยผมว่าชุมชนตรงนั้นเนี่ยอุดมเจริญแน่นอนครับผมนะเป็นต้องเที่ยวชุมชนครับผมนะผมก็มั่นใจอย่างนั้นนะเมื่อก่อนผมขึ้นไปที่จุดชมวิวเมื่อก่อนยังไม่มีอะไรเลยพอขึ้นไปมีหลานสาวขึ้นไปโพสต์รูปให้ผมเห็นแล้วก็ผมไปเลยเช้าขึ้นมาผมไปเลยหลังจากนั้นผมไปไลฟ์สดทุกวันจนคนในหมู่บ้านว่าผมไม่บายแล้วอ่ะไม่บายผมตื่นตั้งแต่ตีห้าขึ้นไปไลฟ์สดโอ้โหโพสต์ให้คนเห็นว่าทะเลหมอกสวยมากยันเท้าคนที่บ้านผมบอกว่าอ้าวมึงไม่บายไปป่าได้แล้วไม่บายภาษากลางคือก็ว่าคนบ้าคนบ้าครับแบบนี้เลยพี่แต่ผมมั่นใจว่าสักวันหนึ่งคนนักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลมาที่นี่แล้วก็เป็นเรื่องจริงโอ้โหคือหลายสิ่งหลายอย่างถ้าคนไม่บ้าเนี่ยมันเกิดไม่ได้เกิดยากเป็นจริงไม่ได้เกิดยากครับอย่างเช่นควนนกเต้นวันนี้ตอนนี้คนมากันเยอะครับมาเยอะมากนะผมขึ้นไปผมเอาหัวมันมาหมกหัวมันอ่ะหัวมันหมก
แล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซแล้วก็ไลฟ์สดให้เพื่อนดูเพื่อนผมอยู่หลายประเทศช่วยกันแชร์ด้วยนะโอ้โหคนลุกเลยครับหลายประเทศครับช่วยกันแชร์ครับตรงนั้นครับเอาละครับผมว่าโอ้ผมได้มีเวลามาคุยกับพี่นี่สุดยอดมากๆครับผมเอาละครับวันนี้ผมอยากฟังเพลงสักหน่อยสักประโยคสองประโยคได้ไปฝากคนผู้คนทั่วประเทศได้เลยครับผมผมขออนุญาตนะพี่อย่าถือสานะครับผมได้เลยเราไอ้ตรงเนี้ยจอบเนี่ยพี่กำลังขุดดินครับผมได้เลยทำเป็นลังคาเนี่ยเป็นไมโครโฟนได้เลยเป็นหน้าที่ของพี่เลยครับเชิญเลยครับฟังงานเพลงรักข้ามเลนครับรักข้ามเลเป็นงานเพลงของผมก้องเจรจานะครับแล้วก็เดี๋ยวร้องสดๆให้ฟังกันเลยสุดยอดยังมีเสน่ห์น้องสาวเจ้าตาเลโอฮกเสียงใครต่อใครเก้าบอกว่าสาวเลโอกน้องสวยบาดเจ๋ยได้ยินแต่เสียงคุยโตระซับมาจากไกลได้ฟังสำเนียงเสียงใสใสอยากจะไปเห็นหน้าอยากเจอจริงจริงก้าวลือน้องยิ่งว่าสู้ไว้เส้นอยากไปชิมน้ำพึ่งแวนน้ำตาลเนื้อแน่นคุยมือการดาน้ำว่านตาลโนดอำเภอระโนดขึ้นชื่อลือชาวันใดตาผีไปหาไม่รู้แก้วตาต้อนรับปีใหม่ลงมนต์เสน่ห์รักข้ามเลเสียแล้วตอนนี้น้องรู้หรือไม่คนดีนุ่มตาเลตกอยากมาอยู่ไกลก็บอกน้องนางปีตังความวังไว้มากมายไม่รู้น้องตกลงไม้ตาหักพี่ชายมาโคแต่งช่างมีเสน่ห์น้องสาวเจ้าตาเล่อหกตาน้องจบนุ่มเล่ตอกจัดขั้นมากบอกส่งคนมาเล้งความรักสมหวังกองจะเตรียมตังมาจัดแจงเดี๋ยวชวนลุงพลให้ไปเล้งไปรวมงานเต้งกูรักก้ามเลโอ้โหครับผมสุดยอดเลยศิลปินที่ควรนกเต้นครับผมได้มาเจอวันนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วครับครับผมไม่ได้คาดฝันมาก่อนออกจากบ้านครับว่าจะได้มาเจอคุณพี่ก้องเจรจาครับผมวันนี้ผมต้องขอบคุณมากๆเลยครับโอ้โหแล้วขอบคุณแฟนผู้ชมทุกคนที่ได้ฟังเพลงสดๆวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ครับผมเช่นกันครับเช่นกันครับขอบคุณมากครับท่านสุดยอดจริงๆครับพี่ครับผมพี่ก้องครับผมหวังว่าเราคงได้มาเจอกันอีกนะครับผมขอจับมือได้มั้ยพี่คิดว่าอย่างงั้นโอเคครับพี่ยินดีต้อนรับที่นี่ยินดีต้อนรับครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับโอ้โหสุดยอดเลยพี่ครับขอบคุณมากครับ